มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถนอมสามโทนเสียชีวิตแล้วมีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านนักร้องนักแสดงดังอย่างถนอมสามโทนหรือว่านายวิทยาเจตภัยได้เสียชีวิตแล้วหลังเข้ารับการรักษามะเร็งที่ตับสำหรับถนอมเจ้าตัวเป็นคนจังหวัดแพร่นะคะก่อนที่จะมาแจ้งเกิดวงดนตรีสามโทนร่วมกับธงชัยประสงค์สันติและบุ๋มบิ๋มสุธีรัตน์ชานุกูลซึ่งมีเพลงฮิตเป็นอมตะอย่างเพลงเจ้าภาพจงเจริญหลังแยกวงออกจากงานเพลงแล้วในช่วงหลังนะคะเจ้าตัวยังหันมารับงานการแสดงทั้งงานละครแล้วก็ภาพยนตร์ซึ่งมีผลงานมากมายอาทิเช่นภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักโดยก่อนหน้านี้ทางด้านนักร้องดังได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาตัวเองติดเหล้าอย่างหนักกระทั่งเกือบที่จะเสียชีวิตขณะที่เสียหายร่วมล้านบาทค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณถนอมสามโทนด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ